แล้วความปกปิดนี่แบบว่าชัดเจนเลยความปกปิดของเขาเกินเบอร์อะเกินคำเคลมนะคะเขาเคลมมาว่าแล้วตกใจแล้วสีขาวมากแล้วก็ oh no สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพนรินทร์บิวตี้วันนี้นะคะพี่พักไปได้โปรโมชั่นคูชั่นซื้อ1แถม1มานะคะและแหมไม่เอามารีวิวเพราะคงไม่ได้นะนั่นก็คือคูชั่นของ Eclipse นั่นเองนะคะเขาเขียนเลยนะคะว่าอ่านว่า Eclipse นะพี่พักซื้อมาเนี่ยก็คือพี่พักเนี่ยเป็นเพื่อนในไลน์กับเขาแล้วพี่พักแอดไลน์ของ Eclipse เอาไว้นะคะเวลามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีโปรโมชั่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเด้งขึ้นมาแล้วพอเขาเด้งขึ้นมาเราก็กดเข้าไปที่รูปใช่ไหมเราก็ไปที่ลิงก์การซื้อได้เลยตัวนี้เนี่ยพี่พักซื้อมาในราคา459บาทซื้อ1แถม1นะคะแต่ว่าซื้อ1แถม1เนี่ยเราซื้อสีไหนเราจะได้แถมสีนั้นมานะคะเราไม่สามารถระบุสีอีกอันนึงได้นะตัวนี้เนี่ยก็คือ Eclipse Burr Finishing Cushion สีที่พักซื้อมาก็คือสี23สี Natural Beige ค่ะที่กล่องเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีคำเคลมอะไรเลยนะแต่เราก็พอเข้าใจได้ว่า Blur Finishing Cushion แล้วก็ในไลน์เขาเขียนว่าผิวฉ่ำอย่างเป็นธรรมชาติแพ็กเกจของเขาก็จะเป็นสีเนื้อเงาเงาเลยนะแล้วก็เป็นขอบตลับเนี่ยจะเป็นสีดำด้านฝาเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะคะเปิดมาแล้วก็ปิดปุ๊บเป็นแม่เหล็กเปิดออกมาเนี่ยเดี๋ยวขอแกะกระจกก่อนเพราะว่าเขามีที่ซีนกระจกนะตุ้มหูกระจกใสมากๆเลยนะคะแล้วก็มาในพับคูชั่นพับคูชั่นเขาจะเป็นพับในแบบพับคูชั่นทั่วไปค่ะจะเป็นสีดำสนิทเลยดูแบบเขาเรียกว่าดูอะไรดูทันสมัยนะดูทันสมัยดีปั๊บแล้วก็เปิดออกมาก็จะมีเดี๋ยวพี่พักจะลองแตะสีเบาๆแล้วปาดบนหน้าให้ดูนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีอยู่3สีนะคะคือสี21 23 25สีที่พักเลือกมาเนี่ยคือสี23นะคะมาดูบนใบหน้าโอ้โหสีได้นะแตะลงไปโอ้โหอาจจะต้องแตะเบากว่านี้นะโอ้โอ้หูดูว่านี่แตะเบามากนะคะคือยังเมื่อกี้ยังแอบบ่นว่าอาจจะต้องแตะเบากว่านี้นะตัวนี้นี่ไม่ใช่แบบเบลอนะคือแบบตึบตึบอุ้ยมันแน่นมากอ่ะคือถ้าแตะนิดเดียวเมื่อกี้นะคะกับที่เราปาดมาลองบนหน้านะได้เกือบครึ่งหน้าแล้วนะคะแล้วความปกปิดนี่แบบว่าชัดเจนเลยความปกปิดของเขาเกินเบอร์เกินคำเคลมนะคะเขาเคลมมาว่าเบอร์ฟินิชชิ่งฉ่ำธรรมชาตินะคะอาจจะต้องมาดูแหละว่าฟินิชของเขาเวลาเขาเซตกับหน้าแล้วฉ่ำธรรมชาติไหมแต่ว่าวูบแรกนี้เนี่ยน้องแบบปกปิดแน่นตึ๊บมากอันนี้พี่พักก็เกลี่ยอย่างตั้งใจทั่วหน้าแล้วนะคะระหว่างที่เกลี่ยเนี่ยเมื่อกี้พี่พักเกลี่ยข้างนี้ข้างแรกใช่ไหมพอมาเกลี่ยข้างนี้เนี่ยก็ยังขาวอยู่แต่ข้างนี้เนี่ยสีเริ่มดรอปลงมาจากทีแรกที่เราแท็บกันไปแล้วตอนแรกตกใจแล้วสีขาวมากแล้วก็ไม่ได้ตกใจแบบไม่ดีนะตกใจสีขาวมากแล้วก็แบบแน่นมากปกปิดมากนะแล้วตอนแรกนึกว่าจะแมทนะคะแต่พอเขาเซตกับหน้าแล้วเนี่ยสีเนี่ยจะดูดรอปลงเล็กน้อยโดยปะเป็นปกติของรองพื้นหรือคูชั่นทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีความฉ่ำเพิ่มขึ้นเราได้สังเกตเลยนะคะก็จะเห็นว่าข้างนี้ยังขาวอยู่แต่ข้างนี้เริ่มดรอปลงมาแล้วแต่ความปกปิดนั้นเนี่ยปกปิดได้ดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพี่พักไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวมาดูกันพี่พักก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับไปเปลี่ยนชุดมาด้วยนะชุดเมื่อกี้เนี่ยโชว์เนื้อมากเกินไปนะคะแล้วก็อากาศร้อนด้วยกลัวว่าแดดจะเผาตัวนะคะเรามาดูกันที่หน้าดีกว่าค่ะว่าเรารอให้เจ้าคูชั่นตัวนี้เซตกับหน้าแล้วเป็นยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับตอนที่เราแท็บทีแรกคือแท็บทีแรกเนี่ยคือสีค่อนข้างขาวแล้วก็คือปกปิดแบบ 100% เลยอะนะคะซึ่งตอนแรกพี่พักก็เฮ้ยทำไมมันขาวจังวะ
เฮ้ยแต่ปกปิดดีเว้ยปกปิดแบบปึ๊บเลยไม่เห็นเหมือนคำเค้นที่เขาบอกว่าฉ่ำธรรมชาติเลยนะคะแต่พอรอเขาเสร็จกับหน้าประมาณ15 20 30นาทีเนี่ยพอเราแต่งหน้าเสร็จเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเจ้าสีของคูชั่นเนี่ยเขาจะดรอปลงมานะคะซึ่งเป็นปกตินะของรองพื้นหรือว่าคูชั่นทั่วไปนะคะที่สีเนี่ยเมื่อทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วเนี่ยเขาจะดรอปลงมาอีกนิดนึงนะคะกลายเป็นสีดรอปลงมาก็คือเอาโอเคกลืนกับหน้านะคะสีผิวนี้กลืนกับสีหน้าพักลงไปเลยและความปกปิดเนี่ยที่ดูตอนแรกว่าตึ๊บๆเนี่ยก็ปกปิดลดลงเหมือนกับว่าเขาเบลอเขารัดกับผิวแล้วเขาก็เบลอลงมานะคะแต่ไม่ได้ว่าไม่ปกปิดเลยนะก็ยังปกปิดอยู่แต่ให้ความดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะในส่วนของการสัมผัสบนผิวหน้าเมื่อเราคูชั่นลงไปที่หน้าแล้วเนี่ยพี่พักให้ความรู้สึกว่ามันหนึบหนึบนิดนึงนะคะมันไม่ได้แบบว่าโล่งโปร่งสบายผิวนะคะก็ถ้าใครที่มีปัญหาหน้ามันเนี่ยใช้ตัวนี้ก็อาจจะเซตตามด้วยแป้งทรานสลูเซนต์เบาๆใช้แป้งปัดๆเบาๆให้ทั่วหน้าให้เขารู้สึกสบายหน้ามากขึ้นก็ได้นะคะส่วนคนผิวแห้งก็ไม่ต้องเซตตามด้วยแป้งก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่พักก็จะไปทำงานที่ร้านนะคะก็เดี๋ยวคืนนี้เรามาสรุปกันค่ะว่าเจ้าคูชั่นตัวนี้เนี่ยให้ผลลัพธ์ออกมาทั้งวันเป็นยังไงพี่พักชอบไหมให้กี่คะแนนนะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4ทุ่มแล้วนะคะก็กินเวลาไป9ชั่วโมงด้วยกันนะวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าพี่พักไม่มีวิดีโอระหว่างวันให้ดูนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเก็บงานว่าระหว่างวันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่พักจะมีวิดีโอให้นะไม่มากก็น้อยนะแต่วันนี้ขออภัยจริงๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่พี่พักเข้าร้านเนี่ยก็ของเข้ามีลูกค้าเข้าแล้วประจวบกับปิดยอดใกล้จะจ่ายเงินเดือนเด็กด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะไม่ได้โผล่หน้าขึ้นไปไหนเลยค่ะก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวเลยนะคะทำงานขนาดนี้นะปีนี้ไม่รวยปีหน้าบ้านแน่นอน แล้วขอให้ปีนี้รวยๆที่นะคะเรามาเทสความคุมมันกันก่อนเลยดีกว่านะแต่ว่าถ้าดูด้วยตานี่ก็รู้แล้วนะว่าพี่พักว่าเจ้าเนื้อคูชั่นเนี่ยหลุดแทบจะหมดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องความมันบนใบหน้านั้นวันนี้ถึงแม้พี่พักจะทำงานหนักนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้ไปเอาท์ดอร์ที่ไหนเลยความมันบนใบหน้านั้นเนี่ยจะเยอะหรือเปล่าและประจวบเหมาะกับที่พี่พัชเป็นคนผิวหน้าแห้งด้วยนี่ก็คือผลลัพธ์นะคะของการซับหน้าของเราจะบอกว่าวันนี้ทั้งวันพี่พักไม่ได้ซับหน้าเลยแต่อย่างใดนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่ซับหน้าแม้จะซับด้วยทิชชู่หรือว่าซับด้วยกระดาษสมันนะก็นี่ก็คือครั้งแรกของวันนี้เลยค่ะตัวนี้ก็ถ้ายังไม่ซับอ่ะหน้ามันดูมันเงาๆอยู่เหมือนกันเนื้ออาจจะด้วยที่เขาบอกว่าให้ลุกฉ่ำธรรมชาตินะมันอาจจะให้ดูความตกกระทบของแสงดูเงาๆนะคะแต่พอซับออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่มันมากเท่าไหร่ถ้าโดยส่วนตัวของพี่พักเนี่ยพี่พักเป็นคนหน้าผิวหน้าแห้งนะคะถ้าสำหรับคนผิวผสมหรือผิวมันก็อาจจะประมาณเกือบเต็มแผ่นเนาะก็ถือว่าการคุมมันนั้นก็ทำได้ดีในระดับนึงเลยนะคะส่วนเรื่องของความติดทนกับบนผิวนั้นเนี่ยดูด้วยตาเปล่ารู้เลยใต้ตาไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เจ้าตัวคูชั่นเนี่ยอาจจะมีแบบกองๆมั่งไหลมากองๆมั่งก็คือแบบไม่ได้เซตกับผิวแบบทั้งวันเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีแอบเป็นคราบนิดหน่อยทางนี้นะคะโดยส่วนตัวพี่พักเนี่ยพี่พักรู้สึกว่าพี่พักมองหน้าตัวเองในกระจกอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้สมูทแบบทั่วหน้ากระจายยังแบบว่ามีความเรียบเนียนทั่วหน้าอยู่นะคะมันจะแบบมีแบบตรงนี้หลุดไปตรงนั้นกองมาอะไรอย่างนี้หน่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจให้ได้แหละเพราะว่ามันผ่านมาตั้ง9ชั่วโมงแล้วนะคะตอนแต่งหน้าใหม่ 3-4 ชั่วโมงแรกนี่นะหน้าสวยมากบอกเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาเช็ดหน้ากันครึ่งหน้ากันดีกว่าค่ะก็ได้อยู่นะพอเช็ดออกนี่ก็ได้อยู่นะหนังหน้าจริงของฉันนี่ตอนแรกฉันว่าเฮ้ยหนังหน้าตอนที่มีคูชั่นอยู่นี่แย่แล้วนะตอนนี้นะตั้ง9ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะโอ้โหตอนนี้หนังหน้าฉันแย่มากเลยนะดูกันค่ะก็เนื้อคูชั่นก็อยู่ประมาณนี้นะคะพี่พักว่ายังเหลืออยู่บนหน้า 40-50% เลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าเช็ดไปให้หมดเลยนั่นแหละค่ะว่า
ว่าหน้าสดของเรานั้นเป็นยังไงหูช่วงนี้มีประจำเดือนเพิ่งหมดประจำเดือนนะคะพี่วักสิวขึ้นที่คางนะคะแต่ว่าแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวถ้าเราฟักสิวหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็หายไปนะคะปึ๊บนี่ก็คือคูชั่นที่หลุดออกทั่วหน้าเราแล้วนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะพี่พักให้ว่าเจ้าคูชั่นตัวนี้นะคะเป็นคูชั่นที่ปกปิดกลางๆในลุคธรรมชาตินะคะไม่แบบ 100% เปี้ยเหมือนตอนแรกที่เราตบลงไปเราตบลงไปเนี่ยต้องโอ๊ยตกใจ 100% เลยเนือนกรี๊บเลยนะคะและแน่นอนค่ะเจ้าตัวนี้ติดแมสด้วยนะคะอาจจะด้วยแหละนะว่าเราถอดแมสเข้าแมสออกอาจจะที่คูชั่นหลุดไปเยอะๆที่รู้สึกได้นะคะถ้าติดทนยาวนานไหมพี่พักให้แค่ 5-6 ชั่วโมงน่าจะดีเหมือนว่าเราทาไปเดินช้อปปิ้งเบาๆหรือวันไหนที่เราแค่ไปคาเฟ่ทำกิจกรรมเบาๆพี่บอกว่าตัวคูชั่นตัวนี้เหมาะนะแต่ถ้าไปที่แบบโอ้กิจกรรมเยอะๆไปออกกำลังกายไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตโอ้ทำงานที่เราต้องอยู่กลางแดดกลางร้อนหนาวๆร้อนๆอะไรอย่างงี้พี่พักว่าตัวนี้อาจจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่ค่ะถ้าให้พี่พักให้คะแนนนะพี่พักให้คะแนนอยู่ที่ 7.5 เต็ม 10 สำหรับคูชั่นตัวนี้นะคะแต่ก็อย่างว่าแหละ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะ10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ10มือคลำไม่เท่าไปลองซื้อมาใช้เองนะคะก็อย่าเพิ่งเชื่อพี่พักทั้งหมดพี่พักว่าอย่างนั้นแต่ว่าพอคุณไปลองแล้วคุณอาจจะบอกว่าอย่างนี้ก็ได้ก็ไปลองซื้อหากันเลยนะคะถ้าซื้อง่ายๆก็คือตามช้อปปิ้งออนไลน์นะเดี๋ยวพี่พักจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ค่ะว่าพี่พักซื้อมาจากที่ไหนนะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ